สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเจ้าย่านะฮะจะมีถนนนะครับขั้นระหว่างกลางเลยนะจริงแล้วพื้นที่วัดเจ้าย่าอยู่สองฝั่งฝ้าถนนเลยนะถนนมาตัดผ่านที่หลังนะฮะจะมีวัดเจ้าย่าเนี่ยจะอยู่สองฝากเลยนะครับที่พามาเดินทางมาชมที่นี่นะเดี๋ยวผมก่อนที่จะพาดูพื้นที่วัดนะฮะก็คือมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญอยู่ที่นี่นะฮะถ้าเกิดกล่าวถึงการรัฐประหารในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยพาเดินทางไปที่วัดแรงแล้วใช่ไหมฮะซึ่งจะอยู่ถัดไปนะฮะ บริเวณด้านโน้นนะฮะซึ่งเป็นสถานที่เสียบศีรษะนะประจานแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วก็ขุนวรวงศานะฮะซึ่งเป็นการช่วงชิงอำนาจนะครับหรือเรียกง่ายๆคือการรัฐประหารนะในประวัติศาสตร์แต่จุดนี้คือวัดเจ้าย่าครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูพื้นที่นะครับซึ่งได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นปริมณฑลในการสังหารนะฮะสังหารขุนวรวงศาแล้วก็แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะที่บริเวณคลองสะบัวซึ่งจะอยู่ถัดเข้าไปตรงนี้นะครับคลองสะบัวนะครับและตรงนี้ก็เป็นคลองสะบัวนะฮะของเก่าแต่โบราณเนี่ยนะครับแต่เดิมคงจะมีขนาดกว้างกว่านี้เยอะนะฮะนี่มีสะพานข้ามคลองนะสร้างทีหลังนะครับเป็นจุดที่ขุนวรวงศาแล้วก็แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะฮะคือล่องเรือมาทางนี้นะครับแล้วก็ถูกสังหารนะฮะการวางแผนสังหารเนี่ยของขุนพระเรียนทรเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความลับสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าทางแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาเนี่ยไม่ทราบเลยนะเนื่องจากว่าโดนล่อลวงนะครับมาว่ามีช้างเผือกติดพระเนียดนะฮะก็เลยเดินทางมาคล้องช้างครับแต่ก็ถูกสังหารเลยฮะผมได้ดูอาจารย์สุเนศนะอาจารย์สุเนศดร.สุเนศครับได้กล่าวไว้ว่าเหตุที่สันนิษฐานบริเวณนี้นะเป็นจุดสังหารเนื่องจากว่าเป็นลำคลองที่ว่าบริเวณคลองสะบัวเนี่ยไม่มีจุดตัดผ่านนะถ้าเกิดว่าเลยไปมากกว่านี้ครับจะไปสู่แม่น้ำลพบุรีนะส่วนถ้าเกิดว่าเลยขึ้นไปหน่อยนึงเนี่ยจะมีแยกคลองต่างๆเนี่ยทำให้มีการสามารถที่จะหลบหนีได้นะจุดนี้นะครับจะเป็นแบบไม่มีแยกฮะก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่เกิดการสังหารนะฮะแล้วก็นำศีรษะของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยไปเสียบประจันที่วัดแรงนะใครไม่เคยดูวัดแรงนะผมจะติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะที่ผมเคยพาเดินทางไปดูมาก่อนแล้วนะครับส่วนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของวัดเจ้าย่าฮะตอนนี้ก็เป็นซากอิฐนะฮะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการบูรณะขึ้นมานะแต่ผมไม่รู้ว่าจุดตรงนี้คืออะไรนะครับแต่ตรงนี้นะเป็นโคกขึ้นมาก็เป็นซากอิฐเดิมฮะวัดจะอยู่สองฝ้านะเนื่องจากว่าถนนมาตัดผ่านทีหลังฮะวัดก็จะกว้างใหญ่หน่อยมดกัดครับโอ้โหอาจารย์สุเนศบอกว่าการวางแผนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความลับสุดยอดนะเพราะว่าไม่มีการละแค่ละขายเลยนะเรื่องราวของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอำนาจมากในสมัยนั้นนะครับแต่ก็เพียงพำนะด้วยการวางแผนที่สุดยอดมากก่อนที่จะมีการสังหารนี่มีการเสี่ยงเทียนด้วยนะเสี่ยงเทียนที่วัดป่าแก้วนะตามความเชื่อที่มีความเชื่อกันนะครับว่าวัดป่าแก้วเนี่ยก็คือจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลนี่คือเป็นหนึ่งความเชื่อนะครับคือมีการเสี่ยงเทียนว่าเทียนของพระมหาจักรพรรดินะหรือว่าขุนวรวงศาเนี่ยจะดับก่อนกันนะฮะซึ่งพอเสี่ยงเทียนแล้วเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับว่าขุนวรวงศาเนี่ยต้องพ่ายแพ้แน่นอนเนี่ยก็เลยมีการวางแผนอย่างแยบยลเลยนะฮะในการสังหารครับคือถ้าเกิดว่าแผนพลาดเนี่ยขุนพิเรนทรเทพเนี่ยก็ต้องเพี้ยงพำนะโดนประหารแทนนะฮะแสดงว่าการวางแผนครั้งนี้สุดยอดมากจริงๆนะครับตัวนี้เป็นหอระฆังนะฮะด้านบนเห็นไหมฮะเป็นยอดปรางเลยนะครับดูแปลกตาเนาะ
พอดีฝนไม่ตกอ่ะวันนี้ก็เลยออกมานะพามาชมพื้นที่ครับถ้าเกิดมาค่ำกว่านี้หลอนยิ่งวัดแร้งนี่ยิ่งหลอนนะใครไม่เคยไปลองไปดูนะถัดจากนี้ประมาณ200เมตรมั้งนะประมาณ200เมตรโดยประมาณแต่พื้นที่เป็นโคกธรรมดาไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอย่างนี้นะเห็นแต่ซากอิฐเล็กๆน้อยๆเคยมีบ้านคนอ่ะสร้างบ้านเรือนอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้มีชุดไทยโดยที่ต้นโพเดี๋ยวเดินถัดมาด้านหน้าฮะเดี๋ยวมาดูว่าตรงนี้อาคารอะไรฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าตึกเขียนว่าตึกครับ building เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงตึก2ชั้นได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเขียนว่าตึกครับก็คือว่าอยู่ในเขตของพุทธาวาสใช่ไหมฮะก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเขตที่ใช้ทำพิธีกรรมนะอาจจะเป็นศาลาการประเรียนนะเขียนว่าอย่างนั้นเออวันนี้สุนัขไม่เห่านะแต่ก่อนผมมาตรงนี้นะข้ามสะพานไปเนี่ยโอ้โหเห่าเกรียวเลยทีนี้มาดูป้ายนะป้ายวัดว่าเขาเขียนประวัติวัดอย่างวัดที่นี่ว่าอย่างไรบ้างสงสัยน่าจะไม่มีประวัติอะไรปัจจุบันมีถนนตัดผ่านกลางวัดนะถึงวัดจึงเป็น2 ส่วนนะมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานวัดก็บอกแค่สิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ไม่มีการบันทึกนะก็หายากเลยครับนะหายากแหละเข้าใจครับเข้าใจกรมศิลปากรอยู่บางทีเราก็สันนิษฐานอย่างเดียวจากพวกรูปแบบศิลปกรรมนะครับนี้เราเดินข้ามมาทางนี้นะข้ามมาถนนมาอีกฝั่งนึงถ้าเกิดใครจะมาดูวัดแร้งนะอยู่ตรงข้ามกับมนบาร์เบอร์อ่ะจะเป็นตรงข้ามฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะจอดรถได้นะแล้วเดินเข้าไปนะแต่ยุงเยอะนะระวังด้วยขณะกลางวันยุงยังเยอะนะแล้วก็หลอนด้วยไปคนเดียวมันหลอนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะสถานที่เสียบศีรษะประจานทำไมถึงรู้ว่าเป็นสถานที่เสียบประจานนะเนื่องจากว่ามีบันทึกในกรุงสวดานนะน่าจะคงสวดานเราก็ต้องยึดตามเอกสารนะครับหาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะท่านที่เข้ามาดูนะบางคนเนี่ยคอมเมนต์ไม่ค่อยสร้างสรรค์ก็มีนะแต่ผมก็เข้าใจนะเช่นคอมเมนต์อย่างเช่นว่าเกิดทันหรือเกิดทันเหรอถึงรู้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นความคิดเห็นที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับนะเป็นการแสดงความไม่ฉลาดของตัวเราเองนะเพราะว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราศึกษาทางศิลปะใช่ไหมศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะใช่ไหมครับแล้วก็ทางเอกสารนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเอกสารมายืนยันว่าเอกสารชุดนี้ได้รับการบันทึกจากไหนนะฮะไม่ใช่แบบพูดประมาณว่าเกิดทันเหรอพูดเป็นตุเป็นตะอะไรอย่างเงี้ยเพ้อเจ้อมากอ่ะผมว่านะผมเห็นคำพูดแบบนี้แล้วผมแบบคือคุณไม่รู้อะไรเลยอ่ะพอไม่รู้อะไรเลยปุ๊บคุณก็พูดเหมือนว่าคุณคิดว่าเป็นคำพูดที่ดูดีอ่ะที่จริงแล้วเป็นคำพูดที่โชว์ความไม่ฉลาดของเราเลยนะคือไม่รู้แล้วก็ยังอวดฉลาดอ่ะว่าง่ายนะก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผมพูดตรงๆนะครับนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องได้รับการประมวลผลนะจากข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้บ่นซะเยอะเลยทีนี้ขอโทษทีอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้เขาเขียนป้ายว่าอะไรน่าจะเป็นวิหารหรือเปล่าเป็นวิหารครับนะก็มีเศษซากพระพุทธรูปนะก็ดูแปลกตานะหิดค่อยๆอย่างนี้นะครับไม่ค่อยเห็นนะก็จะมีบ้านชาวบ้านด้วยเนาะนี้เจดีย์รายฮะอาจจะกล้องใส่นะวันนี้ผมไม่ได้ถือแบบสเตบิไลเซอร์มากันสั่นต้นพุทราครับ
คือกินได้นะแต่ผมไม่กล้ากินอ่ะไม่รู้เป็นไรคือถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตของพื้นที่สงฆ์อ่ะผมไม่ค่อยกินอะไรอ่ะนะเพราะว่าผมก็อาจจะเวอร์บางอลังการไปนะคิดเยอะไปนะไอ้เรื่องราวเกี่ยวกับว่ากินของสงฆ์ผมก็เลยไม่กล้าที่จะมาหยิบจับอะไรเลยในพื้นที่ของเขตวัดอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัดร้างหรือวัดไม่ร้างนะผมไม่เคยหยิบอะไรไปเลยที่จริงเราวัดก็ดูสวยงามนะเดินทางมากันได้นะครับมาง่ายๆเองนะผ่านหน้าวัดหน้าพระเมรุนะมาฝั่งขวาครับถนนเดี๋ยวเจอเองนะครับวัดอยู่สองฝากฝั่งเลยไปก็เป็นวัดกลางคลองสะบัวนะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปสู่วัดอะไรนะวัดศรีโพแล้วก็เลยไปเป็นวัดพระงามอ่ะประตูแห่งการเวลาวันนี้ก็พามาเดินชมชิวๆครับไม่มีอะไรมากนะให้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้ก็มีประวัติศาสตร์เนาะแม้ว่าจะไม่มีประวัติศาสตร์การสร้างวัดนะในเอกสารการบันทึกแต่ก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเกี่ยวกับการรัฐประหารในประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยครับผมเดินข้ามมาอีกตรงข้างๆนะฮะตรงนี้เป็นตามป้ายเขียนว่าเป็นหอวิปัสสนานะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่านั่งสมาธิวิปัสสนานะครับคาดว่าจะใช้บันไดไม้นะฮะขึ้นไปนะครับแล้วก็มีบันไดพาดเกี่ยวอ่ะนะระหว่าง2จุดนี้เป็นประตูนะทางของอาคารทั้งสองนะครับจากรูปแบบเนี่ยบอกว่ามันค่อนข้างแคบนะมันคล้ายๆความแคบเนี่ยจะคล้ายๆกับวิหารแกลบอ่ะนะวิหารแกลบเนี่ยก็ใช้ในการวิปัสสนานะบางทีก็เป็นเพราะว่าอยู่ได้คนเดียวอ่ะนะมันแคบมากอ่ะวิปัสสนาก็ได้ด้วยนะครับสองฝ้าครับสองฝ้าน่าจะเป็นไม้นะครับเดินข้ามมาได้นะบางทีรถเสียงดังนะขออภัยด้วยนะรถเสียงดังปกติไม่เป็นไรหรอกโอ้โหบางทีรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหทำท่อมานะโอ้โหดังโคตรเลยไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะบางคนเขาขับรถเขาต้องการความเงียบใช่ไหมโอ้โหบางคนชอบให้มันเสียงดังแปลกจริงๆนะครับใบรุ่นครับก็แล้วแต่เขาครับครับพามาชมนะพื้นที่นะมาชมกันได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ต้องลึกมากนะช่องผมไม่ใช่ประวัติศาสตร์จ๋านะเพราะว่าผมไม่ได้จบทางประวัติศาสตร์ก็พามาชมนะเวลาท่านมาท่านอาจจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆก็มาเพิ่มเติมกันได้ที่นี่นะครับครับก็พามาดูพื้นที่นะสั้นๆเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับช่อง YouTube Fest Thai Story นะฮะมีเรื่องราวเกร็ดนะเป็นเกร็ดแล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่วิชาการจ๋านะพามาชมสถานที่จริงนะเรื่องราวประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนำไปต่อยอดนะของท่านที่ติดตามได้นะครับรวมถึงเรื่องราวการท่องเที่ยววัดอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ไปแต่วัดร้างนะวัดไม่ร้างผมก็ไปนะครับเรื่องราวครูบาอาจารย์ด้วยนะว่าผมก็ชอบทางนี้นะขอบพระคุณการติดตามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับพอดีขับรถกลับนะฮะก็เลยมาถ่ายคลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งฮะคลองสาบัวนะฮะบริเวณที่ขุนบรมวงศานะครับล่องเรือไปนะครับตรงนี้เป็นวัดหน้าพระเมรุนะฮะมาในคลองสาบัวก็จะเรือยาวไปนู่นนะฮะไปถึงพระเจ้าย่าอะไรครับนะตรงนี้ถึงกันเลยครับมากันได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาตามถนนเส้นนี้เลยครับเนี่ยไปพระเจ้าย่าครับส
วัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทางเข้าวัดแรงนะครับซึ่งก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับจะเป็นป่าค่อนข้างรกเลยนะฮะเห็นไหมฮะรกมากเลยครับก็เลยจะพาเข้าไปดูนะมันมีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เอานนท์พาไปครับวันนี้ก็มากับน้องครับนี่ครับน้องนั้นนักศึกษาครับราชภัฏอยุธยาเดี๋ยวนี้พามาดูครับเคยมาดูนานแล้วเหรอครับว่าเป็นอย่างไรก็เลยจะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้มีอาคารด้วยครับอาคารตรงนี้เป็นอาคารร้างไปแล้วนะเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านคนเก่าชื่อว่าวัดแรงนะครับเป็นวัดร้างนะ